จุมพิตค่ะตอนนี้อึนทาคิดว่าการจุมพิตน่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะแก้คำสาปได้แต่มันไม่ใช่แบบนั้นถึงแม้จุมพิตไปก็ไม่ช่วยอะไรมันทำให้คิมชินอึ้งและเขินในเวลาเดียวกันนี่เธอทำอะไรของเธอเนี่ยอึนทาก็บอกว่าหนูก็ไม่ได้อยากทำอะไรแบบนี้หรอกนะที่ต้องมาเสียจูบแรกเพราะเรื่องอะไรแบบนี้ในเมื่อดึงดาบไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้อึนทากลัวว่าคิมชินจะไล่เธอออกจากบ้านแล้วให้คืนของทุกอย่างคิมชินก็บอกว่าฉันไม่ไล่เธอหรอกแต่เรื่องคืนของเขาไม่ได้พูดอะไรทางฝั่งด็อกวาที่รู้ว่าอาตัวเองต้องตายเขาร้องไห้เสียใจหนักมากแถมยังบอกอีกว่าผมไม่เอาแล้วบัตรเครดิตนี่ปลดกลับมาเถอะนะครับยูมุทูก็บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยพร้อมๆกับกอดโฉนดที่ดินไว้ให้แน่นๆไม่นานคิมชิงก็กลับมาอะไรนี่นายกลับมาได้ยังไงเรื่องนั้นอย่าเพิ่งถามที่สำคัญก็คือฉันขอโฉนดที่ดินและบัตรเครดิตคืนส่วนเธอของ3อย่างที่ฉันให้ไปขอคืนด้วยอึนทักจึงบอกรักเผื่อว่าเขาจะใจอ่อนแต่มันไม่ได้ผลยูมุทูก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูผมก็รักคุณผมรักคุณอุปะคุณลุงบ้านจากนั้นคิมชินได้มาหาประธานอยู่เขาถามถึงรูปวาดน้องสาวและอยากได้คืนโชคดีที่ประธานยังไม่เผาทิ้งแกบอกว่าจะให้ดอกวาเอามาให้ในความเป็นจริงประธานอยู่อยากให้คิมชินล้มเลิกที่จะตายมันจะดีกว่าไหมถ้านายท่านอยู่ที่นี่แล้วคอยสร้างปาฏิหาริย์ให้กับผู้คนตอนนี้คิมชินไม่แน่ใจเลยว่าอนาคตของอึนทักเป็นยังไงจะตรงตามที่เขาเห็นหรือจะเปลี่ยนไปมิว่าจะเป็นยังไงได้กลับมาก็ดีแล้วน่าสมเพชจริงๆทางด้านยมทูตถามอึนทักว่ามันเกิดอะไรขึ้นอึนทักก็บอกรายละเอียดคร่าวๆเธอไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าจะมีเจ้าสาวคนอื่นที่สามารถจับดาบได้แล้วก็สวยกว่าฉันยมทูตก็บอกว่าไม่มีใครสามารถทำแบบนั้นได้แต่สิ่งที่อึนทักกลัวที่สุดก็คือเขาจะกลับมาใจร้ายกับหนูไหมเราค่อนข้างสนิท กันแล้วนะบอกได้เลยว่าคิมชินไม่ใจร้ายแค่จะคิดค่าอาหารที่เธอกินใช้เธอล้างจานและซักผ้าเพ้อเพ้อมีเก็บค่าชาวบ้านด้วยตอนนี้อึนทักอารมณ์บดจอยมากทำไมฉันถึงจับดาบนั้นไม่ได้นะยมทูตก็คิดว่าเขาคงต้องการอะไรที่แข็งแกร่งกว่าคำสาปอย่างเช่นรักแท้อะไรแบบนั้นอึนทักก็บอกว่าหนูลองแล้วมันไม่ได้ผลแล้วเธอลองยังไงจุมพิษค่ะตกใจหมดเลยคิมชินตกใจเพราะเรื่องจูบเวลาจูบใครเธอไม่ควรไปเล่าให้คนอื่นฟังนะจริงๆแล้วอึนทักไม่ได้พูดเลยสักนิดตัวเองต่างหากที่เป็นคนพูดและมันทำให้ยมทูตอารมณ์เสียเขาไม่สามารถไปเจอหน้าคนที่ชอบได้เพราะไม่มีนามบัตรแต่สองคนนี้แบบไม่แปลกที่คิมชินจะมีความสุขที่ยังไม่ตายเพราะเขาจะได้อยู่กับอึนทักเป็นนานตอนนี้อึนทักกำลังอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบซึ่งคิมชินก็เอาแต่อย่ามารบกวนกันได้ไหมมันทำให้อึนทักอารมณ์เสียบ้านนี้อารมณ์อ่อนไหวง่ายจริงๆแต่จู่ๆเธอก็อารมณ์ดีเมื่อเธอรู้ว่าคิมชินรู้คำตอบทุกข้อพอถึงวันสอบคิมชินก็มาส่งเธอขึ้นรถเขาบอกว่าจะบอกข้อสอบอีกทีแต่อึนทักบอกว่ายังไงก็สอบได้อยู่แล้วเมื่อทั้งสองคนจ้องตากันมันเหมือนเวลาได้หยุดเดินทั้งที่ความเป็นจริงมันผ่านมาแล้วตั้ง30นาทีงานงอกละทีนี้อึนทักไปสอบไม่ทันแน่แต่ไม่ต้องห่วงเธอมีแฟนเป็นกรอบบินนะคุณบอกว่าจะไม่เป็นแฟนหนูฉันโกหกนะตามมานี่คือข้อดีที่มีประตูโดเรมอนมันทำให้อึนทักมาสอบได้ทันเวลาหลังจากสอบเสร็จพ่อแม่ก็จะมาแสดงความยินดีกับลูกตัวเองถ้าแม่ยังอยู่กับอึนทักมันก็คงจะดีถึงแม้ไม่มีแม่แต่ก็ยังมีสามหนุ่มที่คอยเป็นกำลังใจให้กับเธออึนทักมีความสุขมากไม่คิดว่าจะทำให้ขนาดนี้เธอจึงขอพรให้ทุกอย่างราบรื่นให้ได้ไปดูหนังกับคิมชินขอป๊อปคอร์นด้วยคิมชินจึงบอกให้เธอไปเตรียมตัวแล้วก็ไปดูหนังกันส่วนพวกนายจะไปไหนก็ไปยูมุทูจึงขอคุยกับด็อกวาเป็นการส่วนตัวเขายังคาใจเรื่องนามบัตรทำยังไงถึงจะมีนามบัตรแต่เรื่องนั้นเอาไว้ก่อนยูมุทูถามถึงตึกที่ด็อกวาเป็นเจ้าของว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเขาจะได้เฝ้ามองซันนี่อยู่ห่างๆทางด้านคิมชินเขาบอกอึนทักว่าอยากกรีดให้ฉันขายหน้านะเวลาซอมบี้ออกมาอึนทักก็บอกว่าแค่นี้จิบๆหนูเห็นผีมาทั้งชีวิตแล้วนะมือหลังอย่าเอามาเด้อแบบนี้อึนทักเซ็งมากเพราะเธอดูหนังไม่รู้เรื่องเลยสักนิดและตอนนี้พวกเขามาหาอะไรกินอึนทักบอกว่าหนูกินป๊อปคอร์นอิ่มแล้วจึงไม่หิวที่จริงแล้วเธอแค่ประชดนั่นแหละครับคิมชิงก็เลยสั่งชุดใหญ่จัดเต็มแค่ที่เดียว
นั่งดูคนกินของอร่อยต่อหน้านี่มันทรมานจริงๆอึนทักสงสัยว่าทำไมคุณทำแบบนี้ให้ของทุกคนแล้วก็เอาคืนเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการมันดูเหมือนเป็นของขวัญอำลาใช่จริงด้วยคิมชินยอมรับว่ามันเป็นเรื่องจริงเมื่อฉันเจอเจ้าสาวฉันจะต้องไปถึงแม้อยากอยู่มากแค่ไหนก็ตามอึนทักคิดว่าสักวันเขาคงต้องไปกับเจ้าสาวตัวจริงถ้างั้นหนูจะไปก่อนที่เธอจะมาหนูไม่อยู่คนถึงจะไปได้หนูไม่อยากรับรู้ในเช้าวันสอบเอนทรานซ์อึนทักตั้งใจทำอย่างเต็มที่คิมชิงก็ซื้อดอกไม้มาให้กำลังใจหลังจากสอบเสร็จอึนทักได้มาเดินเล่นดูหนุ่มมหาลัยระหว่างนั้นมีลูกเบสบอลลอยมาหาเธอแต่โชคดีที่มีคนมาช่วยได้ทันซึ่งคนนั้นเป็นรุ่นพี่ที่เธอรู้จักผู้ชายคนนี้ชื่อว่าแทฮีพวกเขารู้จักกันมาตั้งแต่ยังเด็กและแทฮีเป็นรักแรกของอึนทักมันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจซะจริงประธานข้าทางนี้ค่ะประธานอะไรนั่นคือไอ้หมอนี่เหรอตอนนี้มีใครบางคนกำลังเศร้าใจที่สาวที่ตัวเองชอบไปกิ๊กก้ากับชายอื่นแต่อีกคนรู้สึกดีใจที่ได้เจอรักแรกในสมัยเด็กอึนทักรู้จักแทฮีตั้งแต่ยังเด็กและเธอชอบเขามากถึงแม้คิมชินจะอยู่ต่อหน้าเธอก็ตามแต่เธอก็จำเขาไม่ได้เพราะเขาไม่เคยอยู่ในสายตาคิมชินจึงไปหาแทฮีกะว่าจะหาเรื่องสักหน่อยแต่แทฮีรู้สึกว่าเคยเห็นเขามาก่อนย้อนกลับไปในตอนเด็กแทฮีที่ซ้อมเบสบอลอยู่กับคิมชินซึ่งคิมชินตีได้ห่วยมากแทฮีจึงสอนให้คิมชินทำแบบนี้แบบนี้แต่คิมชินก็บอกว่านี่ไอ้หนูพี่ผ่านมาหลายรุ่นแล้วน้องแค่นี้จิบๆแทฮีจึงท้าคิมชินแข่ง10ลูกใครตีได้เยอะกว่าคนนั้นชนะและขออะไรก็ได้1อย่างแน่นอนว่าแทฮีเป็นฝ่ายชนะสิ่งที่เขาขอก็คือขอให้เปียโนในบ้านหายไปในใจก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่มันก็หายไปจริงๆผมเล่นเปียโนได้ห่วยมากแต่แม่ก็ยังบังคับให้ผมเล่นแล้วก็อีกอย่างผมอยากเป็นนักเบสบอลว่าแต่ถ้าคุณคือลุงคนนั้นทำไมคุณไม่แก่เลยคิมชินไม่รู้จะพูดอะไรจึงมาขอให้ยมทูตช่วยเขาขอให้ยมทูตช่วยลบความทรงจำของแทฮีแต่ยมทูตไม่ยอมช่วยทำไมฉันต้องช่วยกลับบินด้วยคิมชินหมั่นไส้ยมทูตก็เลยเผาถั่วงอกซะเลยนี่ตัดมาที่อึนทักเธอแอบย่องเบามาเอาสัญญาที่เธอทำเอาไว้แต่ก็โดนคิมชินจับได้ซะก่อนเขาบอกนั่งทับอะไรเอาไว้ให้เอาออกมาทั้งสองอันฉันจำได้ว่าเซ็นไว้แค่แผ่นเดียวนี่นี่เธอปลอมแปลงเอกสารเหรออึนทักไม่มีอะไรแก้ตัวก็บอกว่าหนูแค่เอาหนังสือของหนูคืนซึ่งหนังสือที่เธอให้เขาอ่านในตอนนั้นคิมชินได้เขียนอะไรบางอย่างลงไปในหน้าหนึ่งว่ารักแรกอย่างนั้นเหรออึนทักจึงคิดว่าเขาก็คงมีรักแรกเหมือนกันจากนั้นแทฮีได้โทรมาพวกเขานัดเจอกันที่ร้านไอศกรีมซึ่งคิมชินเห็นทุกอย่างมันเป็นภาพที่บาดตาบาดใจบาดเข้าไปถึงกระทรวงทางฝั่งยมทูตดูวุ่นวายใจมากพอซันนี่โทรมาแล้วเขาไม่กล้ารับที่ไม่กล้ารับเพราะเขาไม่มีนามบัตรคิมเชนเองก็ไม่มีอารมณ์รับสายให้ซะด้วยสิยมทูตจึงถามหาอึนทักเขาก็บอกว่านุ่นนุ่งนี้อยู่กับผู้ชายหน้าร้านไอศกรีมนุ่นทางด้านอึนทักที่อยู่กับแทฮีพวกเขาได้พูดคุยกันเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมสักพักยมทูตได้โผล่มาขอให้อึนทักรับสายนี้แทนแทฮีที่ไม่รู้ว่ายมทูตเป็นใครเขาคิดว่าคงเป็นพ่ออึนทักโหหน้าหล่อขนาดนี้เป็นพ่อได้ไงว่าแต่นายชื่ออะไรเจ้าคนปากพร่อยอึนทักก็รีบห้ามทันทีบอกว่าอย่าบอกชื่อตอนนี้เธอไม่มีทางเลือกถ้าไม่รับสายนี้ฉันจะถามชื่อเขาแล้วบรรจงเขียนลงไปแน่นอนว่าอึนทักต้องทำตามเธอแกล้งทำเป็นเลขาและบอกว่าผู้จัดการไม่อยู่อะไรทำนองนี้โหยนี่เขาเป็นผู้จัดการเลยเหรอจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ฝากบอกเขาด้วยนะว่าพรุ่งนี้เจอกันที่ร้านเดิมห้ามสายอึนทักก็เลยบอกยมทูตแบบที่ซันนี่ฝากบอกซึ่งอึนทักไม่รู้นะว่าคนที่คุยคือซันนี่แต่เสียงฟังดูคุ้นๆยมทูตจึงถามว่าต้องเตรียมประวัติยังไงเวลาเจอผู้หญิงอึนทักก็เลยบอกข้อมูลเบสิกเมื่อท่องจำได้หมดทุกอย่างแล้วเขาจึงบอกซันนี่ว่าอายุเท่าไหร่เกิดที่ไหนอะไรยังไงนู่นนี่นั่นที่สำคัญก็คือผมคิดถึงคุณยมทูตเป็นคนที่แปลกแต่ซันนี่ก็ชอบเขามากอยู่ดียมทูตไม่ต่างกันแต่ช่วงเวลาแห่งความสุขมักจะจบลงเร็วเสมอเมื่อยมทูตบอกว่ามีงานเลี้ยงที่บริษัทต้องรีบไปมันทำให้ซันนี่หงุดหงิดนานๆได้เจอกันทีต้องจากกันซะละซึ่งงานเลี้ยงนั้นเป็นงานเลี้ยงต้อนรับน้องใหม่ยมทูตทางด้านยมทูตที่เดินทางมาเขาเดินเชิงกับชายคนหนึ่งและชายคนนั้นเป็นโจรที่ขโมยกระเป๋าของเขาไปงานงอกละทีนี้พอเขาต้องเป็นเจ้ามือเลี้ยงในวันนี้ซะด้วยสิยมทูตคนอื่นจึงใช้แผนใส่หมวกหายตัวออกไปข้างนอกแถมยึดหมวกยมทูตให้เขารับผิดชอบคนเดียวยมทูตไม่มีทางเลือกจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากคิมชินตำรวจก็บอกว่าคุณต้องจ่ายค่าปรับเพื่อประกันตัวเขาออกไปคิมชินก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จัก
ขาโทรหาผมก็มาแค่นั้นยูมทูตจึงยื่นข้อเสนอว่าถ้านายช่วยฉันจะลบความทรงจำแทฮีให้โอ้ผมจำได้แล้วว่าเขาเป็นใครนะครับกินแล้วไม่จ่ายแล้วครับเป็นข้อหาที่งี่เง่าจริงๆชิมชิงก็เลยยื่นนำบัตรให้ตำรวจมันทำให้ยูมทูตตกใจนี่นายมีนำบัตรด้วยเหรอหลังจากประกันตัวออกมายูมทูตถามด็อกวาวว่าคิมชินมีนามบัตรได้ยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วเพราะเขาเป็นเจ้าของบริษัทโรงแรมน้ำมันและอีกมากมายเฮ้ออากับหลานนี่เหมือนกันเดะไปพ้นเลยหลังจากที่คิมชินกลับมาเขาก็ไม่เจออึนทักนี่คิดจะเก็บข้าวของนี้ออกจากบ้านหรือยังไงเขาจึงโทรหาแล้วบอกให้รีบกลับแต่อึนทักบอกว่ากำลังยุ่งแค่นี้นะคะพอโทรหาอีกทีก็ปิดเครื่องคิมชินก็เลยไปถามบรรดาผีว่าใครเห็นเจ้าสาวของฉันบ้างทางฝั่งด็อกวาได้กลับมาหาอายูมทูตก็บอกว่าเขาไม่อยู่ออกไปข้างนอกด็อกวาจึงฝากของสิ่งนี้ไว้ให้อาซึ่งทั้งสองคนไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นอะไรไหนๆก็ไหนๆละเปิดดูก็แล้วกันเมื่อยูมทูตเห็นรูปวาดนี้ครั้งแรกมันทำให้เขาร้องไห้ทันทีและรู้สึกเจ็บปวดใจเหลือเกินทางด้านคิมชินตอนนี้เขาได้เจออึนทักแล้วซึ่งเธอกำลังร้องเพลงให้กับคู่รักบ่าวสาวอยู่คิมชินชื่นชมว่าเธอร้องเพลงได้พอดีสาเหตุที่อึนทักรับจ๊อบร้องเพลงเพราะงานได้เงินเยอะแต่ว่าเวลาเห็นคนแต่งงานมันรู้สึกแปลกๆทำไมเป็นงั้นล่ะหนูไม่มีแม่ที่จะมาจุดเทียนไม่มีพ่อจุงมือเข้าพิธีวิวาไม่มีเพื่อนถ่ายรูปให้เพราะแบบนั้นอึนทักจึงอยากเป็นเจ้าสาวของคิมชินจะได้รู้สึกว่ามีครอบครัวที่จริงแล้วเธออยากขอโทษที่ดึงดาบออกให้ไม่ได้แต่เจอหน้ากันทีไรทะเลาะกันตลอดก็รู้นะว่าตอนนี้ไม่เหมาะตอนนี้หนูกำลังขยันทำงานเพื่อเก็บเงินถ้าหนูพร้อมแล้วหนูก็จะไปดังนั้นตอนที่หนูอยู่ที่นี่ก็อย่าใจร้ายกับหนูเลยลดความใจร้ายลงสัก 50% ได้ไหมคะนะคิมชินจึงเข้าไปกอดอึนทักแล้วบอกว่าคงไม่ได้หรอกตั้ง 50% น่ะอึนทักก็เลยบอกว่า 45% ก็ได้ เมื่อทั้งสองคนรู้สึกดีต่อกันมันเป็นความรู้สึกที่แข็งแกร่งกว่าคำสาปอึนทักจึงสามารถจับดาบนั้นได้เธอบอกว่าจะดึงดาบออกคิมชินจะได้หายเจ็บปวดแต่ทว่าคิมชินได้ผลักอึนทักออกไปอย่างแรงเขาจึงรีบวาร์ปหายตัวมาช่วยเธอได้ทันเวลาซึ่งทำให้รถชาวบ้านเสียหายหลายคันมากและสิ่งที่เกิดขึ้นมันตรงกับคำพยากรณ์อนาคตที่ฉันมองเห็นมันถูกต้องด้วยความช่วยเหลือจากผู้หญิงคนนี้ฉันจะล้างคำสาปชีวิตอมตะได้และจะสลายกลายเป็นเท่าฐานมนุษย์มีอายุไขแค่100ปีเท่านั้นและสิ่งที่ฉันต้องการที่สุดก็คือชีวิตที่เป็นอมตะหรือการได้เห็นหน้าเธอกันแน่คงเป็นการได้เห็นหน้าเธอมากกว่าฉันอยากอยู่กับเธออยากอยู่ด้วยจริงๆขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับแล้วเจอกัน